เช็คอินที่ริโอนะครับคืนแรกเลยเมืองเคียวริโอโคปาคาบาน่าเปิดฟ้าได้เปิดฟ้าได้หอมจังเลยอ่ะว้าวไก่ทอดไก่ทอดกระเทียมน่ากินมากเลยอ่ะไม่เป็นไรกินได้คือจะไปย่างอยู่กินอยู่กินไม่หรอก Is this right with cheese? Right Good morning นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Rio de Janeiroเราอยู่โรงแรมกันแถวๆโคปาคาบาน่าบีชนะคะซึ่งเมี่ยวรู้สึกว่ามันคล้ายๆพัทยาบางแสนเลยนะแล้วก็ตอนนี้คุณไกด์ของเรามาแล้วนะคะพี่ก้าวกำลังคุยอยู่ว่าวันนี้อยากจะไปไหนบ้างจะกลับกี่โมงเพราะว่าเย็นนี้เมี่ยวมีนัดค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Ethnicity Wall โอ้สวยมากเลยเป็น Street Art ใหญ่มากเลยนะคะสวยมากๆเลยอ่ะด้านหลังนี้ที่เราเห็นนะคะก็เขาเรียกว่า Ethnicity Wall นะคะซึ่ง Ethnicity Wall เนี่ยก็จะรวมถึงคนจาก5ทวีปนะคะก็จะมีตั้งแต่โอชิเนียเอเชียไปจนถึงออริจินหรือว่าทางบราซิลนะคะแล้วก็แอฟริกาค่ะมีทั้งหมด5คอนทิเนนต์นะคะสวยมากเลยค่ะใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบแนวกับสตรีทอาร์ตหรือว่ามาดูอาร์ตนะคะกำแพงสูงมากเลยนะคะประมาณตึก3ชั้นนะคะแต่ว่าเขาวาดได้สวยมากๆถ้าเกิดใครจะมาตรงนี้นะคะเขาก็จะต้องกูเกิลคำว่า Ethnicity Wall แต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบริเวณท่าเรือค่ะอันนี้คือโบสถ์ซาวเซบาสเชียลนะคะหรือว่าเป็นโบสถ์กลางของเมืองริโอเดฮาเนโรค่ะพอเข้ามาข้างในแล้วมันอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะสวยมากๆเป็นเหมือนแบบเป็นแก้วโมไซค์เป็นสเตนกลาสนะคะแล้วก็มันเป็นโบสถ์ที่ไม่ค่อยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นนะมันมีความยูนิคแตกต่างที่คล้ายๆโดมพีระมิดแต่ว่ามีความขลังแล้วก็มีไม้กางเขนลอยอยู่ตรงกลางตรงนั้นรู้สึกสงบหลังนี้ก็คือเซาเซบาสเตียนนะคะหรือว่าเซนต์เซบาสเตียนที่มาของชื่อโบสถ์นี้นะคะก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเทพเจ้าที่คนที่นี่เชื่อนับถือแล้วก็เป็นที่มาของสร้างโบสถ์นี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เซลารอนสเต็ปส์นะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองริโอเดจาเนโรตรงนี้เนี่ยเซลารอนเนี่ยก็คือชื่อของอาร์ติสที่ทำสเต็ปนี้เขาบอกว่าตอนแรกเขามาเนี่ยเขาบอกว่าบันไดมันอาร์กลิ่งมากเลยบันไดมันแบบไม่สวยเลยเขาก็เลยมาทำใหม่แล้วก็จะเห็นว่าเขาเอากระเบื้องแต่ละอันเนี่ยมีความหมายมากนะคะเอาของแต่ละประเทศแต่ละเมืองมาผสมผสานกันกลายเป็นอาร์ตอันนี้ด้วยค่ะอย่าถามว่าร้อนไหมนี่เป็นออสเตรเลียอันนี้น่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็นี่เหมือนจะเป็นซามูไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้นิวยอร์กค่ะจงว่าด
ดินมานานมากนะคะหาป้ายคนไทยนะคะหาป้ายว่าของประเทศไทยคืออันไหนในที่สุดเราก็เจอบ้านมั่งมีสีสุขสงสัยคุณเซลลอนเขาหากระเบื้องของไทยไม่ได้เลยเอาป้ายบ้านมั่งมีสีสุขมาใส่ตรงนี้แทนนะคะอยู่ใกล้ๆบริเวณทางเข้าเลยนะนี่เราก็ต้องขึ้นไปอีกไกลมากนี่เขาต้อนรับตั้งแต่ทางเข้าเลยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถรางไปดู Christ the Redeemer เป็น Tourist Train แรกใน South America นะคะตั้งขึ้นในปี1822กังมากมาริโอนะครับจุดไฮไลท์ของนิโอก็คือเราต้องมาดูพระเยซูนะครับที่อยู่บนยอดเขากันถ้าไม่มาดูพระเยซูบนยอดเขาถือว่ามาไม่ถึงริโอดิจาเนโรนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูพระเยซูกันเนี่ยเราต้องนั่งรถไฟขึ้นไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็ไกด์ของเราก็ไปซื้อติ๊กเก็ตให้เราก่อนที่เราจะขึ้นไปบนรถไฟกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เตือนกันนิดนึงนะฮะคือผมเนี่ยถ่ายวิดีโอไปก็ระวังไปนะฮะโกรธกลัวจะโดนฉกมือถือนะครับพี่เกาะนี่ไม่ใช่อะไรนะป้องกันมือถือป้องกันกระเป๋าตังค์อยู่มาเที่ยวที่บราซิลนะครับริโอนะฮะก็ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะครับเวลาเราถ่ายรูปมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องจับไว้ให้ดีนะฮะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังไว้นะฮะไม่เอาเราจะโดนกระชากแล้ววิ่งไปเลยนะครับอันนี้เป็นคำเตือนนะครับเราสองคนเนี่ยก็ค่อนข้างระวังตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่นะครับรถรางคันนี้นะฮะคันสีแดงเนี่ยครับก็พานักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะมาบราซิลทำไมได้มาพระเยซูนี่ถือว่ามาไม่ถึงจริงนะฮะพระเยซูจะอยู่บนยอดเขานะฮะเราสามารถที่จะเห็นรอบทิศของเมืองริโอได้เลยนะครับโถ VIP นะครับพาเขานี่เลยว่ะ VIP ฮะไม่ต้องรอคิวคนละเท่าไหร่ค่าตั๋วเนี่ยคนละ120ประมาณ120วิวตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟขึ้นไปด้านบนกันแล้วนะครับนั่งรถไฟขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็เราจะต้องเดินบันไดอีก250ขั้นขึ้นไปนะฮะหรือว่ามีทางง่ายๆก็คือเราจะขึ้นลิฟต์แต่คิวลิฟต์นี่ยาวมากครับยาวถึงนู่นเลยนะฮะเราว่าเราเลือกเดินบันไดดีกว่าครับจะขึ้นมาบนนี้นะครับก็มี3ช้อยนะจะมาทางรถก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินขึ้นมาหรือจะนั่งรถไฟเหมือนที่พวกเรานั่งก็ได้นะครับไกลแล้วอีกนิดนึงถึงข้างหลังแล้วไม่เห็นข้างหลังแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดเลื่อนจะถึงแล้วจะถึงพระเยซูแล้วเราขึ้นมาสูงมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาพาดูวิวเห็นวิวเมืองแบบเห็นวิวเมืองแบบเห็นแบบทั้งโลกเลยดูวิวเมืองทั้งโลกเลยทั้งโลกประเทศริโอเอ้ามีบันไดเลื่อนอีกยังไม่หมดแล้วเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนจนได้นะคะมีคนประมาณ60ล้านคนนะคะเหมือนทั้งประเทศไทยนะคะอยู่ที่นี่เลยแต่เราก็ขึ้นมาถึงแล้วเอาเลยแล้วฉันอยู่ในรูปของคนทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเดินไปตรงไหนคุณจะอยู่ในรูปของคนทุกคนบนโลกนี้คนเยอะมากฮะไม่มีวิวจะให้เราถ่ายรูปเลยนะครับคนเพิ่มเราอยู่ที่นี่กับคนประมาณ60ล้านคนนะคะก็คือจะมีเพื่อนกับเราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกมุมมองแล้วเราก็จะอยู่ในโฟโต้ของทุกคนและทุกคนก็จะอยู่ในโฟโต้ของเรานะคะมาทริปเดียวกันนะครับมากันทั้งโลกเลยจ้าลิโอครับเนาะไอเหลียงไปแอบถ่ายเก่งๆไหนไปนะครับโอ้อยู่ที่นี่ค่อนข้างความเสี่ยงฮะเสียงเป็นคนโรคจิตนะครับโอ้ผมก็ไม่กล้าช้อนเข้าไปนะครับ
มายืนติดกับผมคือเราถ่ายของเราน่ะอีเจ๊เขาก็มาตลอดเลยเหมือนกับเหมือนคนโรคจิตเลยเป็นคนโรคจิตนะครับถ่ายกางเกงในโอเคขอถ่ายรูปเดี่ยวแป๊บนึง1 2 3นะครับแป๊บนึงนะครับโอเคขึ้นมาถึงวันนี้นะคะอากาศดีนะคะเรียกว่าไม่มีฝนเนี่ยคือดีแล้วก็ร้อนมากด้วยนะคะวันนี้เนี่ยคือคุณไปอยู่ในโลกของคนทุกคนบนโลกนี้เพราะว่ามีคนอยู่ประมาณครึ่งโลกอยู่บนนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปยากมากทุกคนถ่ายรูปยากมากขึ้นมาบนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะต้องดูตามาตาเรือนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะมีคนคอยกล้องมองเราตลอดเวลานะคะเราไม่เอาอะไรมาเลยนะไม่มีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็พันแล้วพันอีกนะคะพี่ก้าวก็เหมือนกันมีแค่มือถือเสร็จตังนิดหน่อยแล้วกล้องกอดดีๆนะคะบราซิลนี่เป็นการเที่ยวที่อันตรายนะคะก็ต้องระวังตัวมากเลยขึ้นมาบนนี้เนี่ยคือสูงมากเลยนะคะคุณสามารถเห็นทั้งประเทศลิโอเลยประเทศเมืองประเทศนี่แหละเห็นได้ทั้งประเทศประเทศลิโอเฮ้ยเรามาสุดทางนะคะมองไปไกลๆเดี๋ยวเราจะไปอันนี้ต่อกันนะข้างหลังเป็นอะไรเก่าข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นเยซูคนทั้งโลกเราอยู่ที่นี่นะครับเราต้องใช้ไม้เซลฟี่ในการทำมาหากินนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องถือกล้องต่ำลงบนพื้นเลยนะฮะอาจจะเป็นคนดูเป็นคนโรคจิตนะครับเพราะว่าอาจจะถ่ายติดกางเกงในฝรั่งไปได้นะครับแต่เห็นก็ต้องเซ็นเซอร์นะครับใช่ไหมเมี่ยวโดนโฟโต้บอมเต็มไปหมดเลยก็อยากจะถ่ายอยู่นะครับเอาไว้ไปดูนะครับแต่ไม่ต้องถ่ายแล้วครับเพราะเห็นอยู่เยอะแยะเลยครับคนสวยที่บราซิลแล้วนะครับเราว่าหน้าเขาสวยเราบอกว่าเขาหน้าสวยเขาดีใจใหญ่เลยด้านหลังที่เห็นบนภูเขาเนี่ยนะคะเป็นชุมชนยากจนมากๆของบราซิลนะคะชื่อเขาเรียกว่าฟาเวลล่านะคะซึ่งมันแปลว่าเหมือนกับแบบต้นไม้ที่มันมันเหมือนแบบเป็นต้นไม้ที่ปีนขึ้นไปเรื่อยๆบนภูเขาอะค่ะเป็นชุมชนแออัดนะคะคิดว่าถ้าเข้าไปไม่น่าจะรอดออกมาแน่นอนตรงนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณซานต้าเทเรซ่านะคะมันเป็นย่านแบบฮิปปี้ฮิปปี้นะคะมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นย่านเมืองเก่านะคะแล้วก็ตึกสวยมากแล้วเป็นย่านที่เขามาซานต้าเทเรซ่าก็คือรถรางค่ะตรงนี้ก็มีรถรางวิ่งด้วยคนคือว่าเมียวเป็นคนที่ชอบกินอาซาอีมากๆเลยแล้วเราอยู่บราซิลแล้วมันมีไอติมอาซาอีขายอ่ะจะต้องกินแล้วว่าอันนี้นะ300 ml 500ลิวติ๊กบาทเอาอ่ะเอาที่กินกรุงเทพต้องมีแบบ200อ่ะจริงเหรอเออแล้วอาซาอิที่แบบคือออริจินอลของอาซาอิมันอยู่บราซิลไงTranslations. Vida, lives, black, negros, matter.
Black Lives Matter พวกเรามาถึงชูการ์ล็อบแล้วนะครับกำลังจะรอขึ้นเคเบิลคาร์นะครับเพื่อไปสู่ยอดเขาชูการ์ล็อบนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีให้เรา2ออปชันนะฮะ2ลายเป็นแบบฟาสต์แท็กนะครับก็คือราคาประมาณ250ริวนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบธรรมดาก็150ริวแต่อาจจะรอคิวนิดนึงนะครับเราก็เลยเลือกที่150ริวดีกว่าอย่างน้อยๆก็ประหยัดเงินไปคนละ700บาทเลยนะครับตั๋วขึ้นชูการ์ล็อบนะครับคนละ150ริวมีคนอยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเขาอยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับคนนี้แน่นรถล่างอยู่บนเคเบิลคาร์รถเคเบิลคาร์แล้วดูคนเต็มเลยฮะโอ้ยทำไมจักแร้บนหัวเราเนี่ยเน้นอันนี้เป็นมาเฟียที่บราซิลนะครับชุดใหญ โอ้มีขนุนด้วยต้นที่นี่ต้นขนุนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ห้อยกันแบบเป็นพวงๆเลยแบบต้นขนุนนี่ผมว่าน่าจะอายุเป็น100ปีแล้วอ่ะอันนี้เขาเรียกว่า wish tree เขาบอกว่าให้เดินข้ามในนี้แล้วก็อธิษฐานเขาให้พร้อมนะขนุนลูกยักษ์ครับต้นขนุนใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตนี่เหมือนป่าขนุนคาร่าพามามุมลับนะครับที่เป็นแบบมุมที่เขาต้องเข้ามาในร้านอาหารและแล้วเราก็มาถึงด้านบนสุดของท็อปวิวแล้วนะครับชูการ์ล็อบเมาน์เทนนะครับเมื่อเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็ตื่นเต้นครับเราจะเห็นวิวโดยรอบของเมืองลิโอเลยนะฮะก็นี่นะฮะขาดดังฮะโคปาคาบาน่านะครับขาดดังเลยครับมาที่ริโอแล้วยังไงก็ต้องมาที่หาดนี้เพราะหาดนี้เป็นหาดที่สวยแล้วก็มีบีชที่ให้เราสามารถเล่นน้ำได้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเย็นนี้อากาศไม่หนาวเกินไปผมจะลองไปว่ายน้ำที่ทะเลดูนะครับจะขึ้นจะลงต้องใช้ตั๋วตลอดนะครับออริจินอลของมันเลยเนี่ยอยู่ในป่าในประเทศบราซิลแล้วมาถึงแล้วเราก็ต้องกินลิโอนะฮะเราก็ต้องมาที่หาดนี้เหมือนพัทยาบ้านเราเลยเหมือนมากโคปาคาบาน่านะครับเหมือนพัทยาจริงๆเลยอ่ะ